สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะหนุ่ยสุจิราอวดลุคใหม่ผมสั้นสวยเปรี้ยวจนทางด้านมอสปฏิพานโผล่คอมเมนต์ต้องบอกเลยว่าทางด้านเจ้าแม่ TikTok ไปแล้วสำหรับหนุ่ยสุจิราอรุณพิพัฒน์อดีตนางสาวไทยประจำปี2544ที่ล่าสุดเจ้าตัวได้พันตัวเองมาเป็นดาว TikTok แอปพลิเคชันที่กำลังมาแรงในขณะนี้จนหนุ่ยสุจิรานั้นได้โดนมองว่าเป็น TikTok ลิซึมกันเลยทีเดียวแต่ทางด้านหนุ่ยสุจิราก็ปฏิเสธและบอกว่าต้องการสร้างสีสันให้กับคนที่ได้พบเจอเพียงเท่านั้นไม่ได้เป็นติ๊กตอกลิซึมแต่อย่างใดซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าหนุ่ยสุจิรานั้นเก็บเรียบทุกชาเลนจ์และไม่ใช่การเต้นแบบธรรมดาเพราะระดับหนุ่ยสุจิราแล้วต้องบอกเลยว่าได้ยินเสียงเพลงเมื่อไหร่ลุกขึ้นเต้นได้ทุกที่เรียกได้ว่าสลัดคราบนางงามมาเป็นสาวสวยบันเทิงอย่างเต็มตัวค่ะล่าสุดทางด้านหนุ่ยสุจิราได้ออกมาอวดลุคใหม่หลังเจ้าตัวได้ใส่วิกผมสั้นไทยแบบที่ต้องบอกเลยว่าดูผิดหูผิดตาเลยทีเดียวเพราะปกติหลายๆคนจะเห็นหนุ่ยสุจิราในลุคสาวหวานแต่มาคราวนี้ต้องบอกเลยว่าเปรี้ยวโดนใจสุดๆค่ะจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะซึ่งงานนี้ก็มีทางด้านมอสปฏิพานเข้ามาคอมเมนต์ว่าจีนหรือญี่ปุ่นคะหนูด้านหนิงปณิตาก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยเช่นกันว่าลุคนี้พี่ชอบขอจีบได้ปะเป็นต้นค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากทีนิวส์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ